ต่อยที่แอฟริกาใต้2ครั้งครับชนะทั้ง2ครั้งครับก็หมายถึงว่าเขาได้เตรียมตัวที่จะมาพบกับรัตนพลของเราอย่างดีทีเดียวครับแขนขาธนพลก็ซ้ายเหมือนกันครับแต่ว่าสั้นกว่าโบจะได้ทางด้านความหนาที่แอฟริกาใต้นั้นสื่อมวลชนของแอฟริกาใต้ก็ให้ใช้รัตนพลของเราอย่างดีทีเดียวครับแขนขาเส้นครับหมายถึงว่าเป็นนักฆ่าเลือดเย็นอะไรทำนองนั้นครับแต่ว่าสื่อมวลชนไทยนั้นก็ตั้งฉายาให้กับโซลารีเปเตโรเป็นไอ้แรดดงนะครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งครั้งที่7ของโบนะครับที่แอฟริกาใต้นั้นสื่อมวลชนของแอฟริกาใต้ก็ให้ใช้รัตนพลของเราอย่างดีทีเดียวครับแขนขาเส้นครับหมายถึงว่าเป็นนักฆ่าเลือดเย็นอะไรทำนองนั้นครับแต่ว่าสื่อมวลชนไทยนั้นก็ตั้งฉายาให้กับโซลารีเปเตโรเป็นไอ้แรดดงนะครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งครั้งที่7ของโบเลยครับตั้งใจของผู้จัดการหรือว่าความตั้งใจของโซโลนี่นั้นจะเป็นผลสำเร็จหรือเปล่านั้นต้องติดตามชมนะครับทองจะสีจะถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมเอาละครับเริ่มจะโดนอัปคัตขวาก่อนสำหรับโซโลนี่ก็เป็นนักฆ่าเลือดเย็นอะไรทำนองนั้นครับแต่ว่าสื่อมวลชนไทยนั้นก็ตั้งฉายาเริ่มจะจับนะครับซ้ายเอาละครับนักฆ่าเลือดเย็นนะครับโดน 2-3 ตุ๊บแล้วครับดูเหมือนว่าลำตัวนั้นเริ่มไหวเริ่มโยกเร็วขึ้นเอาละครับเริ่มจะโดนอัปคัตขวาก่อนสำหรับโซโลนี่ก็เป็นนักฆ่าเลือดเย็นอะไรทำนองนั้นครับแต่ว่าสื่อมวลชนไทยนั้นก็ตั้งฉายาเริ่มจะจับนะครับซ้ายเอาละครับหาสวยน้ำใสไร้ขยะครับเที่ยวพักผ่อนนั้นเริ่มยังไม่เร่งนะครับฮึขวาไม่ถึงครับดูเหมือนว่าโซโลนี่ก็รู้กิติศัพท์ของโบดีนะครับว่าซ้ายนั้นหนักดูเหมือนว่าเขาต่อยแบบวางแผนมาเลยครับว่าไม่ปะทะนะครับยืนระยะห่างๆเพื่อดูหาสวยตายอย่างไรยกแรกใกล้จะหมดเวลาครับอากาศนั้นเย็นสบายเหลือเกินครับที่สมิลาแห่งนี้ใช้สายตาโยกเลยต่อยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยคุณวินัยวิกาผู้ชงบริษัทแอนเดอร์ซินจำกัดบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดเจ้าของเบียร์ช้างครับชมกันต่อครับยกที่2ดูว่านักฆ่าเลือดเย็นใช้สายตาโยกเลยต่อยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยคุณวินัยวิกาผู้ชงบริษัทแอนเดอร์ซินจำกัดบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนก็ต่อยไปยิ้มไปด้วยนะครับเบียร์ช้างครับชมกันต่อครับยกที่2ดูว่านักฆ่าเลือดเย็นเสียหลักยกที่2แดดค่อนข้างจะแยงตาครับร้อนน้ำไม่ร้อนในวิกาผู้ชงบริษัทแอนเดอร์ซินจำกัดบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนก็ต่อยไปยิ้มไปด้วยนะครับเบียร์ช้างครับชมกันต่อครับยกที่2เย็บขวาไว้ครับโซโลนี่หันมาเย็บขวานะครับแล้วก็กาดยังของรัดกุมครับใช้ฟุตเวิร์กแล้วครับหมุนวนออกทางซ้ายโอ้แดดค่อนข้างจะแยงตาครับร้อนน้ำไม่ร้อนในวิกาผู้ชงบริษัทแอนเดอร์ซินจำกัดบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนก็ต่อยไปยิ้มไปด้วยนะครับเบียร์ช้างครับชมกันต่อครับยกที่2เย็บเอาแล้วครับหันลีหันขวางครับยังของรัดกุมครับใช้ฟุตเวิร์กแล้วครับหมุนวนออกทางซ้ายโอ้แดดค่อนข้างจะเอาแล้วครับกดดันแล้วครับโบเริ่มกดดันนักฆ่าเลือดเย็นจากแอฟริกาใต้ครับโซโลนี่เปโตโรต่อครับยกที่2เย็บเอาแล้วครับหันลีหันขวางครับ
ยังของรัดกุมครับใช้ฟุตเวิร์กแล้วครับหมุนวนออกทางซ้ายโอ้แบบค่อนข้างจะเอาแล้วครับกดดันแล้วครับโบเราออกการนักฆ่าเลือดเย็นจากแอฟริกาใต้ครับโซโลนีเปโตโรต่อครับยกที่2ฟิลิเมนแย่ออกมาอีกทีครับนี่เป็นยกที่2แหมก้มหลบแล้วโบนี่ทำให้โบเสียหลักไปด้วยครับจะหลอกฮุกครูไม่มีจังหวะครับแหมซ้ายไม่ถึงครับได้ลำตัว 2-3 หมัดเล่นบัวสมิหลาต่อครับก็ขอบคุณบริษัทธนบุรีอุตสาหกรรมยานยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายมัสโซจาก Mercedes-Benz คุณกิตพลึกจุ่มแห่งก้มหลบแล้วโบนี่ทำให้โบเสียหลักไปด้วยครับจะหลอกฮุกครูไม่มีจังหวะที่3แล้วครับแหมเน้นโอ้โหโดนมันครับต้องระวังนะครับเอาแล้วครับส่วนบริษัทธนบุรีอุตสาหกรรมยานยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายมัสโซจาก Mercedes-Benz คุณกิตพลึกจุ่มแห่งก้มหลบแล้วโบนี่ทำให้โบเสียหลักไปด้วยครับโดนเข้าไปลำตัวก็ทำท่าจะหันข้างให้มาต้นยก3นี่ออกมาปักหลักแรกเลยครับเน้นโอ้โหโดนมันครับต้องระวังนะครับเอาแล้วครับส่วนบริษัทธนบุรีอุตสาหกรรมยานยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายมัสโซจาก Mercedes-Benz คุณกิตพลึกจุ่มแห่งก้มหลบแล้วโบนี่ทำให้โบเสียหลักไปด้วยครับแยบขวาไม่ถึงเอาแล้วครับข้างให้มาต้นยก3นี่ออกมาปักหลักแรกถูกซ้ายสลับกับขวาครับโซโลนี่1 2ไม่ถึงครับมาเล่นลำตัวด้วยเลยครับโซโลนี่หันมาตัดลำตัวแรกกับไอโบครับโบนี่ทำให้โบเสียหลักไปด้วยครับแยบขวาไม่ถึงเอาแล้วครับข้างให้มาต้นยก3นี่ออกมาปักหลักแรกถูกซ้ายสลับกับขวาครับโซโลนี่1 2ไม่ถึงครับมาเล่นลำตัวด้วยเลยครับโซโลนี่หันมาตัดลำตัวแรกกับไอโบครับโบนี่ทำให้โบเสียหลักไปด้วยครับแยบขวาไม่ถึงเอาละครับข้างให้มาต้นยก3นี่ออกมาปักหลักแรกถูกซ้ายสลับกับขวาครับโซโลนี่1 2รัตนพลได้ไหลหมัดในขณะที่ของเรานั้นยังไม่มีจังหวะเน้นๆครับเอาแล้วครับต่อยหน้าอกครับเมื่อสักครู่นี้คีบเลยครับเอาท่อนแขนขวาคีบคอไว้เลยช่วงปลายยกแล้วครับมาจะได้ไม่ได้ครับรัตนพลไม่ถนัดนะครับยังต่อยไม่ถนัดครับเพราะว่าช่วงจังหวะก่อโซโลนี่นั้นกอดแล้วก้มติดเลยครับแม่จังหวะแกหนีลูกจ่าครับเอาละครับโดนลำตัวสองหมัดซ้ายตรงไม่ถึงคีบเลยครับเอาท่อนแขนขวาคีบคอไว้เลยช่วงปลายยกแล้วครับสุรจิตนันทศรีครับแห่งบริษัทบิสโตรเซลเพื่อจำกัดคุณปีชาพุทธนกิติเกษมเจ้าของสีดัชบอยสีคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับสนับสนุนนวมซึ่งใช้ในการแข่งขันวันนี้แล้วก็ก้มติดเลยครับแม่จังหวะแกหนีลูกจ่าครับเอาละครับโดนลำตัวสองหมัดยกที่4ดูว่าแผนการชกของสตาร์โค้ชเทรนเนอร์รัตนพลนั้นวางแผนอย่างไรครับหลังจากที่น่าจะมีข้อผิดพลาดที่อเมริกาผ่านมาเพราะว่าหลายหมัดที่ต่อยแล้วคล่อมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโซโลนี่นั้นหนีเร็วแล้วเวลาช่วงเข้าคลุกนั้นจะกอดแน่นทิ้งซ้ายแม่จังหวะสวนนะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับโซโลนี่สวนซ้ายช่วงแขนสตาร์โค้ชเทรนกว่าโบนะครับจังหวะที่ออกหมัดซ้ายครับโซโลนี่จะสวนด้วยซ้ายเหมือนกันเอาละครับยังหาจังหวะโยกต่อยลำตัวไม่ถึงครับเพราะโซลี่นั้นดึงตัวเราหมุนออกเร็วสะดุดแม่จังหวะสวนนะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับโซลี่สวนซ้าย
ช่วงแขนตาโพสเทรนกว่าโบนะครับจังหวะที่พยายามจะตัดลำตัวครับเอาแล้วครับโดน2หมัดออกทางขวาแล้วครับโซโลนี่ดูครับหมัด1 2หวะโยกโยกต่อยลำตัวไม่ถึงครับเพราะโซโลนี่มันเป็นฝ่ายโดนครับโซโลนี่โซโลนี่เข้ามารัตนพลไม่ดีครับเพราะว่าโดนหมัดโดนหมัดแล้วมีอาการซึมนะครับรัตนพลนั้นโดนหมัดแล้วมีอาการซึมครับดูครับจังหวะนี้ครับตบหน้าไม่ได้ครับเอาแล้วครับโดน2หมัดออกทางขวาแล้วครับโซโลนี่ดูครับหมัด1 2หวะโยกโยกต่อยลำตัวไม่ถึงครับเพราะโซโลนี่มันเป็นฝ่ายโดนโดนจังหวะฉกฉวยครับในขณะที่ต่อยไม่ถูกครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นแวบเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวรัตนพลนั้นโดนบัตรแล้วมีอาการซึมครับดูครับจังหวะนี้ครับตบหน้า